ดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณาจันทร์คงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปีนี้มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติหรือสสช.นะคะร่วมกับสสส.จัดประชุมวิชาการนานาชาติหรือที่เราเรียกว่า GPEC 2021หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของ Blended Learning นะคะ Blended Learning เป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายสำหรับการเรียนการสอนด้านสุขภาพว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ประยุกต์ใช้อย่างไรในวันที่17พฤษภาคมนี้ท่านจะได้พบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ด้านสุขภาพจากหลายมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนกันว่าประสบการณ์ที่เราจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นั้นเราทำกันอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างแนวทางการแก้หรือแนวทางสำหรับอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรที่จะประยุกต์ใช้ Blended Learning มาในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับการเรียนการสอนด้านสุขภาพคือการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหรือชุดวิชานั้นๆแล้วพบกันนะคะ17พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.ค่ะ